ทาสลูกปัดไม่เห็นจะเอาข้าวมาให้กินเลยเจ้ามนุษย์ปีนก็อีกคนนึงหายไปไหนกันหมดนะหิวจะตายอยู่แล้วเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็กลิ่นแรงไปไม่ถูกใจสักเมนูเลยอ่ะอยู่นี่นี่เองสินะถ้าลูกปัดทำอะไรอยู่นะเขาหิวแล้วนะเทอาหารมาให้กินหน่อยสินับตั้งแต่วันที่ลูกปัดรู้ผลแบบงงๆว่าอาจจะต้องเป็นตัวสำรองในการแข่งขันร้านอาหารลงทันประจำปีเธอก็เอาแต่หมกตัวซ้อมทำขนมหวานลงทันโดยนำขนมสูตรเก่าที่เคยทำมาประยุกต์กับสูตรที่เธอลองแกะสูตรดาวแบบลองผิดลองถูกเรียกง่ายๆว่าคล้ายกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เคยเรียนแต่ก่อนที่ลูกปัดจะหน้าดำคล่ำเครียดไปมากกว่านี้มือที่คุ้นเคยของปินก็เข้ามาลูบหัวของเธอด้วยความเอ็นดูถึงแม้ว่าปินจะชอบทำแบบนี้หลายครั้งเพื่อทำให้ลูกปัดสบายใจถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงเขินหนักเพราะไม่ชินอยู่ดีฝึกแค่ช่วงหลังเลิกงานก็พอแล้วเลยนะสงสัยอะไรจะได้ถามฉันได้อย่าเก็บไว้คนเดียวเข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วค่ะคุณปินเพื่อทำให้ลูกปัดได้ลองโจทย์เสมือนจริงหลังจากเลิกงานปินจึงให้ลองตั้งโจทย์ขนมหวานลงทันธีมคริสต์มาสให้เธอลองออกแบบเสนอลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบลอซัมมาร์เก็ตติ้งประจำเพจขายของชื่อดังแต่เจ้าตัวติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาสั่งขนมที่ร้านด้วยตัวเองได้แต่ถึงอย่างนั้นปินก็ได้ทำการตรวจสอบประวัติมาแล้วว่าบลอซัมมีตัวตนอยู่และกำลังประสบปัญหาบางอย่างที่กำลังเล่าให้ลูกปัดจริงๆจะเล่าก็ประมาณนี้แหละค่ะฉันทำงานกับเขาไม่เคยได้โบนัสลาหยุดธุระสำคัญก็มีให้จริงๆพอหมดสัญญาอีก2วันฉันก็จะลาออกแล้วแต่ก่อนออกขอสั่งสอนให้พวกนั้นหน่อยก็ยังดีทางร้านรับทราบปัญหาของคุณบลอซัมแล้วค่ะและอีก2วันทางเราจะส่งเมนูต้อนรับคริสต์มาสไปให้คุณบลอซัมเลือกนะคะเอาละค่ะวันนี้จะมาเปิดกรุชาแนลของพวกเรากันขายในราคาปังๆรับคริสต์มาสนี้ไปเลยรอบนี้ของมีไม่เยอะนะคะทุกคนอยากได้ให้รีบเอฟนะใครดีใครได้บอกเลยในอ่านคอมเมนต์หน่อยสิพี่พอลลี่สวยจังขอบคุณค่ะนี่แหละนี่แหละที่เอฟไปคราวก่อนเมื่อไหร่จะส่งสั่งชาตินี้ส่งชาติหน้าหรือไงยะคอมเมนต์อื่นที่ไม่เอฟไม่ซื้อแถมยังด่านอกเรื่องเชิญเอาไปนะคะเสียเวลาขายของสองสาวขายเก่งคือชื่อ Facebook และ TikTok ของสองสาวเพื่อนรักอย่างสโนว์และพอลลี่และเป็นช่องเดียวกับที่บอสซัมทำงานอยู่เดิมเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเที่ยวที่มีชื่อเสียงแต่พอถึงช่วงขาลงไม่ค่อยดังถึงได้ผ่านตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของแบรนด์เนมทว่าชื่อเสียงค่อนข้างติดไปทางลบเป็นส่วนใหญ่ทั้งจากลูกค้าที่บอกว่าค้างสต็อกส่งของล่าช้าเป็นเดือนบ้างรวมถึงคนในอย่างบอสซัมลูกค้าที่เพิ่งวางสายจากลูกปัดที่ประสบปัญหาถูกโกงเงินเดือนแถมไม่ได้โบนัสสิ้นปีเพียงเพราะลางานไปลูกปัดพักกินผลไม้ก่อนนะลูกนะเพื่อนของน้าเขาซื้อชมพู่มาฝากเป็นของขวัญปีใหม่ขอบคุณค่ะนะผิงหนูขอจัดห้องอีกแป๊บนึงนะเห็นช่วงนี้ดูเคร่งเครียดกับการออกแบบเมนูใหม่ไม่ใช่หรอจ๊ะเดี๋ยวน้าช่วยหนูเก็บห้องให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะนะผิงถือว่าได้พักสมองยืดเส้นยืดสายไปด้วยอะค่ะน้าจำได้ว่าตอนเด็กๆเวลาหนูมาบ้านน้าหนูจะชอบให้น้าเล่านิทานก่อนนอนตลอดเลยทำไมหนูไม่ลองหาแรงบันดาลใจจากตรงนั้นดูล่ะจ๊ะคำพูดของน้าผิงทำให้ลูกปัดนึกขึ้นมาได้เธอจึงลองไปค้นในชั้นวางหนังสือเก่าก็เจอกับนิทานสมัยเด็กเล่มโปรดมากมายโดยเฉพาะนิทานเรื่องฮันเซลกับเกรเทลสองพี่น้องที่ถูกนำมาทิ้งในป่าและหลงไปเจอบ้านที่ตกแต่งด้วยขนมหวานทั้งหลังกลางป่าซึ่งเป็นบ้านของแม่มดใจร้ายที่ใช้หลอกจับเด็กๆมากินและนิทานเรื่องนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ลูกปัดหลงใหลในรสชาติของขนมหวานและอยากจะลงมือทำเฮ้ยนึกออกแล้วว่าจะทำขนมอะไรดีเมื่อนึกไอเดียออกบางส่วนลูกปัดจึงนัดปินนอกเวลาทำงานเพื่อนำเสนอเมนูธีมคริสต์มาสโดยได้แรงบันดาลใจระหว่างบ้านขนมหวานในนิทานผสมผสานกับขนมปังขิงซึ่งเป็นขนมหวานยอดนิยมในช่วงคริสต์มาสซึ่งแน่นอนว่าปินเองก็ไม่ปฏิเสธเธอบอกว่าการลงทันครั้งนี้จะเป็นการลงทันในความฝันอย่างนั้นน่ะเหรอใช
ใช่แล้วค่ะคุณปิ่นเป็นฝันร้ายที่ทุกอย่างเสมือนจริงจะฝันซ้ำๆทุกคืนจนกว่าจะสำนึกผิดก็พอจะรู้แล้วล่ะฝันร้ายในคืนคริสต์มาสสินะฟังดูเข้าท่าดีเหมือนกันเอาสิมาลองดูกันนอกจากปินจะเป็นคนกำหนดโจทย์และให้คำปรึกษาแล้วบางทีก็ยังแอบชี้ทางแนะนำส่วนผสมต่างๆที่ทำให้ลูกปัดนึกไอเดียออกเพิ่มและตีโจทย์แตกมากขึ้นส่วนผสมของขนมหวานลงทันเตรียมคริสต์มาสในปีนี้ประกอบไปด้วยเลือดและหัวใจของศพที่เสียชีวิตในคืนคริสต์มาสอีฟนำมาผสมเข้ากับหนอนแมลงสาบคางคกบดจนละเอียดจนเมื่อแข็งตัวจึงนำเมือกของกบและปลามาประกบเป็นรูปร่างน่าจะใกล้ความจริงแล้วสินะคะคุณปิ่นยังหรอกยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้ขนมสำเร็จผลได้ขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้ขนมหวานลงทันชุดใหม่ออกมายอดเยี่ยมที่สุดก็คือการที่ปิ่นให้ลูกปัดใช้ช็อคเวทมนต์ขีดคล้ายลูกดาว5แฉกภายในห้องกว้างห้องหนึ่งจุดเทียนไขรอบห้อง13เล่มและเอาตัวขนมหวานวางไว้กลางห้องก่อนที่ปินจะกลายร่างเป็นปีศาจและทำสวดพึมพำคล้ายกับพิธีอะไรบางอย่างข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่แล้วจงปรากฏตัวออกมาเดี๋ยวนี้ทันทีที่ปินในร่างของปีศาจสวดพิธีจบลูกปัดก็แทบจะสะดุ้งโยงด้วยความตกใจแต่ก็พยายามเก็บอาการให้นิ่งที่สุดมันคือปีศาจร้ายจากยมโลกที่ปินได้รับอนุญาตจากแดนนรกให้เรียกมาใช้งานได้เป็นกรณีพิเศษจากเหตุการณ์วุ่นวายที่พูดผีในนรกสร้างความวุ่นวายในคืนฮาโลวีนเมื่อเกือบ2เดือนก่อนร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครสนใจเรียกข้ามาแต่ว่าเจ้าลงทุนเรียกข้ามาถึงที่นี่มีอะไรให้ช่วยไม่ทราบจงเข้าไปในบ้านขนมหลังนี้แล้วทำให้ผู้ที่กินขนมนี้เข้าไปในฝันร้ายซะแล้วก็ที่สำคัญห้ามกินวิญญาณดวงนั้นเป็นอันขาดส่วนข้าตอบแทนข้าจะตอบแทนต่างหากให้เองในที่สุดบ้านขนมปังขิงที่อลังการใหญ่กว่าทุกทีพร้อมออปชันเสริมที่เป็นตุ๊กตาขนมปังขิง2ชิ้นต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสก็เสร็จทันเวลาตามที่กำหนดเป็นเวลาเดียวกันกับที่สองสาวเจ้าของเพจสองสาวขายเก่งอย่างสโนว์และพอลลี่เข้ามาในร้านซึ่งพวกเธอนั้นตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากเพราะไม่บ่อยนักที่จะมีร้านขนมชื่อดังส่งบัตรเชิญติดต่อให้รีวิวขนมต้อนรับเทศกาลสำคัญโอ้โหสวยจนแทบไม่กล้ากินเลยนี่มันกินได้จริงๆเหรอคะเนี่ยสามารถทานได้จริงๆทั้งหลังเลยค่ะและตัวขนมปังขิง2ตัวทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับคุณสโนว์กับคุณพอลลี่เลยนะคะในคืนเดียวกันหลังจากสองสาวกินบ้าขนมปังขิงลงทันนั้นเองไม่มีสัญญาณอะไรผิดปกติจนพวกเธอเข้านอนความฝันนั้นพวกเธอสองคนก็ได้เจอกับบ้านขนมปังขิงตกแต่งด้วยธีมคริสต์มาสแบบเดียวกันกับที่ได้เชิญไปทานแต่มันกลับมีขนาดใหญ่จนพวกเธอสามารถเข้าไปสำรวจได้สโนนี่พวกเรามาอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยนั่นน่ะสิพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยความฝันอย่างนั้นเหรอเราสองคนก็คงจะฝันดีพร้อมกันน่ะแหละเพราะชีวิตจริงมันจะไปมีบ้านขนมหลังใหญ่เบิ่มอย่างนี้ได้ยังไงกันแล้วแถมมันยังกินได้ด้วยอ่ะรสชาติเดียวกับที่เราไปกินที่ร้านเลยแกด้วยความสงสัยสองสาวจึงเข้าไปสำรวจในบ้านขนมปังขิงที่สวยงามในตอนแรกแต่ในขณะที่สองสาวกำลังเพลิดเพลินกับการชิมขนมหวานนั่นเองจู่ๆสภาพแวดล้อมภายในบ้านก็ได้กลายเป็นเหมือนโรงงานรอบตัวเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทำอะไรบางอย่างคล้ายกับอุปกรณ์ทำขนมมากมายสารพัดส่วนสโนว์กับพอลลี่ในตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนสภาพเป็นเหมือนตุ๊กตาขนมปังขิงกลายเป็นแรงงานตุ๊กตาขนมปังขิงที่คอยรับคำสั่งให้ทำงานผลิตลูกกวาดกับขนมต่างๆในโรงงานเวลาของความฝันยาวนานเหมือนกับพวกเธอติดอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายสิบปีแต่ไม่มีค่าจ้างตอบแทนไม่มีรางวัลไม่มีวันลาวันหยุดไม่สบายแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานเป็นบทเรียนสะท้อนกับโลกความจริงที่พวกเธอเป็นถึงคนดังมีเงินมากมายแต่กลับโกงค่าจ้างและไม่เคยเห็นอกเห็นใจมอบสวัสดิการที่ควรให้กับทีมงานปวดมือปวดเนื้อปวดตัวไปหมดไม่ไหวแล้วแก
พิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าการทำงานหนักแต่ไม่ได้ค่าจ้างอะไรเลยมันรู้สึกเลวร้ายขนาดไหนอ่ะในเมื่อเข้าใจแล้วข้าก็จะลองเชื่อพวกแกแล้วลองปล่อยพวกแกออกไปสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าพวกแกยังทำอีกข้าก็จะพาพวกแกกลับมาที่นี่และที่นี้พวกแกก็จะไม่มีทางได้ออกไปอีกแน่ๆ ในที่สุดเมื่อสองสาวสโนกับพอลลี่สำนึกกับสิ่งที่ทำและได้รับโอกาสกลับมาแก้ไขในโลกของความจริงได้พวกเธอก็รีบลุกขึ้นมาแพ็คของที่ค้างต่อส่งลูกค้าจนหมดและเลิกนิสัยโกงค่าจ้างทีมงานอย่างที่ชอบทำก่อนจะตัดสินใจปิดเพจปิดช่องเงียบๆเพื่อสงบสติสักระยะอย่างที่มีคนกล่าวเอาไว้หากไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองก็คงไม่มีวันได้รับรู้รสชาติของคนที่ถูกกระทำเมื่อจบภารกิจทำขนมหวานลงทันชิ้นสุดท้ายของปี2021จบลงปิ่นก็ตัดสินใจปิดร้านขนมมูนสวีทเพื่อให้ลูกปัดได้พักผ่อนกับบ้านต่างจังหวัดเพราะเขารู้มาว่าก่อนหน้านั้นลูกปัดได้โทรไปบอกกับที่บ้านว่าจะไม่กลับไปช่วงปีใหม่นอกจากนี้ปิ่นยังอาสาขับรถพาลูกปัดมาส่งถึงบ้านของเธอด้วยตัวเองส่วนที่บ้านตระกูลแสงจันทาที่รู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะช่วงปีใหม่นี้ธุรกิจอาหารลงทันในครอบครัวมักจะขายดีเป็นพิเศษและมักจะไม่นิยมร่วมกลุ่มฉลองปีใหม่สักเท่าไหร่แม่คะพ่อก็เป็นอะไรไปอ่ะตั้งแต่หนูมาก็ไม่ยอมพูดกับหนูสักคำก็ตอนแรกที่หนูบอกว่าปีใหม่จะไม่กลับบ้านพ่อเขาทั้งงอนทั้งน้อยใจนี่ลูกเอาจริงๆนี่เกือบจะลงไปหาหนูเองอยู่แล้วนะดีใจที่หนูเปลี่ยนใจกลับมาก่อนเฮ้ยก็มันหน้าไม่เล่าเห็นงานสำคัญกับพ่อได้ยังไงอ่ะนายเองก็เหมือนกันไอ้เจ้าเฮ้ยไอ้พ่อปิ่นปีใหม่ทั้งทีเนี่ยก็ใช้ลูกสาวข้าตลอดเลยเรื่องไงฮะคุณพ่อคะคุณปิ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้งานหนูซะหน่อยนะไม่งั้นเขาขับรถพาหนูมาส่งตั้งไกลทำไมแถมยังทำขนมที่พ่ออยากกินมาให้ด้วยอ่ะพ่อไม่งอนหนูนะ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 ชัดนะพ่ออย่างงอนเป็นเด็กให้มันนานนักเลยลูกมันง้อขนาดนี้ละหลังภารกิจง้อคุณพ่อขี้หน่อยใจเสร็จก็ใกล้เวลาที่จะเค้าดาวข้ามปีพอดีแต่เพราะพ่อกับแม่เป็นคนนอนเร็วรอเที่ยงคืนไม่ไหวจึงเหลือแค่ลูกปัดที่ขับรถพาปิ่นออกมาฉลองข้ามปีนอกบ้านสถานที่ลูกปัดพาปิ่นมาเที่ยวนั้นเป็นเขื่อนเก็บน้ำที่ห่างจากบ้านของลูกปัดไม่กี่กิโลบรรยากาศอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับหาดบ้านพักริมทะเลของปิ่นมาแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายและค่อนข้างเงียบสงบเพราะไม่ค่อยมีคนที่นี่ก็สวยดีเหมือนกันนะอากาศก็เย็นสบายดีน่าเสียดายรู้อย่างนี้น่าจะเอาเจ้าเค้กส้มมาด้วยก็ดีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกครั้งนี้เธอฝากไว้กับรูแล้วนี่นะไม่แน่ว่ากลับไปกรุงเทพครั้งนี้มันอาจจะมีลูกกับแมวของบลูก็ได้ตาปินถ้าลูกปัดใจร้ายอ่ะทิ้งเราไว้กับยายแมวหน้ายนนี่เมื่อไหร่จะมารับกลับไปสักทีเนี่ยแน่นอนว่าคราวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบคราวก่อนที่ทำให้ปินโดนมองว่าทอดทิ้งเค้กส้มไว้ร้านคนเดียวหลายวันปินเลยให้ลูกปัดพามันมาฝากไว้กับบูพนักงานคาเฟ่น้ำตกเจลาโกนแต่ดูเหมือนว่าจะมีแค่เจ้าเค้กส้มที่ไม่โอเคเอามากมากโอ๊ยตายพี่เค้กส้มมันหลบอยู่นี่เองมานี่ตามหาฉันทั่วเลยอย่าเข้ามานะออกไปฉันไม่ใช่พวกเดียวกับเธอนะมาจีบกันต้อนรับปีใหม่ตรงนี้นี่เองโอ้คุณจอมมาพอดีเลยตามสบายเลยนะครับเจ้านายทั้งสองไม่กลับมานะกลับมาไม่3 2 1 Happy New Year Happy New Year นะคะคุณปิ่นโอ้ยง่วงนอนจังเลยจะกลับแล้วก็ปลุกด้วยนะคะHappy New Year เหมือนกันตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้เธอเก่งขึ้นมากเลยนะเรามาพยายามต่อไปด้วยกันนะลูกปัด